วันนี้เรามีเมนูไก่นึ่งขิงสดมาฝากค่ะนำปีกบนไก่ใส่ลงในภาชนะตามด้วยขิงซอยรากผักชีบุกขนต้นหอมเห็ดหอมสดน้ำมันงาเหล้าจีนและน้ำจิ้มข้าวมันไก่ปลาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปนึ่งในรังถึงประมาณ40นาทีเรียงปีกบนไก่ใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโรยหน้าด้วยขนต้นหอมซอยและพริกชี้ฟ้าซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่นึ่งขิงสดเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้